สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับกลับมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับน้องมาชมมาส่องพระนะครับมาพูดคุยกันเรื่องพระนะครับผมกันเช่นเคยนะครับเนาะก็วันนี้นะครับน้องวันหยุดวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวสักประมาณนะครับสักประมาณ9โมงนะครับนะผมมีประชุมกับนิติหมู่บ้านนะครับเนาะเป็นหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็ 8:44 แล้วนะพุทธวินครับนะพอมีเวลานะครับเนาะเราก็มาชมพระส่องพระกันสักแป๊บหนึ่งนะครับผมนะเพราะผมไปไม่ไกลนะครับเราอยู่หน้าหมู่บ้านเองนะครับเนาะเขามีประชุมกันนะครับ9โมงถึงเที่ยงนะครับผมนะนะก็มาชมพระกันนะครับที่ผมได้มาใหม่นะครับเนาะเป็นพระสมเด็จนะครับนี่ครับเป็นพระสมเด็จหลังพระศิวลีนะครับของหลวงพ่อกวยนะเพื่อนๆพี่ๆนะนะครับดูเนื้อหาท่านดีๆนะครับเนาะมีคนทักมาให้แบบผมดูแบบเนื้อผงน้ำมันหลวงพ่อกวยเยอะเยอะนะครับเนาะนะครับผมนะครับเนาะนี่เนื้อหาท่านโซนี้จะถือว่าดูง่ายนะเพื่อนๆพี่นะจะออกเทียนๆเพื่อนๆพี่นะจะออกเทียนๆเหมือนนะครับเหลืองๆนวลๆนะครับแล้วก็มีนี่นะครับเห็นไหมครับมีคราบไขความเก่านะเพื่อนๆพี่นะครับนะแล้วก็เห็นไหมครับความคมชัดของพิมพ์นะครับผมนะนะครับเนี่ยความคมชัดของพิมพ์มันก็คือนะครับความประณีตในการสร้างพระแท้นะเพื่อนๆพี่นะครับเนาะมันก็แค่นั้นเองนะเพื่อนๆพี่ครับตาเบลอบวมๆมันก็เหมือนถอดพิมพ์ใช่ไหมครับนะมันก็แค่ง่ายๆแค่นี้เองนะครับผมนะนี่นะครับเนาะก็นะครับเนาะมีบางคนที่แบบเขาไม่เข้าใจนะเพื่อนๆพี่นะที่ผมบอกว่าผมดูพิมพ์นะครับทำพิมพ์นะครับเนื้อหาธรรมชาติความเก่านะครับนะครับพิมพ์นะครับผมชี้แจงไว้ก่อนนะครับพิมพ์กับตำหนิคือไม่เหมือนกันนะพนุวีนะคนละอย่างนะพนุวีนะครับเนาะพิมพ์ก็คือนะครับเนาะพิมพ์อย่างนี้นะครับนะหลวงพ่อกล้วยนะหลังศรีวลีแค่รู้ว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับเนาะเพราะดูตำหนิผมก็ไม่นิยมพนุวีนะนะนะครับนี่ตำหนิคือนะครับนะนี่นะหูขวาต้องอย่างนี้นะต้องชี้ขึ้นนะนะครับนะนะครับพระเกศต้องมีอย่างนี้นะนะครับนะหูซ้ายต้องอย่างนี้นะอันนี้คือตำหนินะครับนะตำหนิกับพิมพ์นะครับมันคนละอย่างนะนะครับเข้าใจใหม่นะพี่นะนะครับไม่ใช่จะเข้าใจว่าพิมพ์คือตำหนิไม่ใช่นะครับไอ้พวกชี้ตำหนงตำหนิอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับแต่พิมพ์นะครับก็คือรู้ว่าเป็นของนะครับหลวงพ่ออะไรนะครับผมนะที่ผมดูนะครับนี่นะครับก็นะพี่นะเนาะพระพิมพ์นี้นะครับเนาะอย่างที่เราทราบกันนะครับหลวงพ่อกวยนะครับท่านถอดพิมพ์มาจากนะครับวัดราชนัดดานะพนุวีนะครับก็คือวัดราชนัดดาก็คือเชิญท่านนะครับขออนุญาตท่านตาแล้วก็เชิญท่านไปเลยปลุกเสกนะพนุวีนะนะครับเชิญท่านไปปลุกเสกนะครับแล้วก็หลวงพ่อกวยท่านก็นะครับท่านด้วยความที่ท่านชอบพระศิวลีอยู่แล้วนะครับท่านก็เลยมาสร้างเองที่วัดนะพนุวีนะก็เลยมาถอดพิมพ์สร้างเองที่วัดนะครับนะครับก็เลยเป็นพระสมเด็จนะครับหลังศิวลีนะครับแล้วนะครับพระสมเด็จวัดราชนัดดานะครับก็หลวงพ่อกวยก็เสกเหมือนกันนะนะครับแต่ออกโดยวัดราชนัดดานะเพื่อนๆพี่นะครับแต่หลวงพ่อกวยเสกนะครับเนาะนะครับแล้วพระสมเด็จวัดราชนัดดานะครับเนื้อหาจะไม่ใช่อย่างนี้นะนะครับเนื้อหาจะออกเป็นผงๆแก่ผงนะนะครับผมเคยลงคลิปนะเพื่อนๆนะลองเสิร์ชหาดูนะครับเนาะพระสมเด็จวัดราชนัดดานะครับหลวงพ่อกวยวัดราชนัดดานะครับผมเคยลงคลิปนะครับผมนะนะครับแล้วเนี่ยสูตรหลวงพ่อกวยนะครับเนาะเนื้อผงน้ำมันท่านเนี่ยจะออกเป็นเทียนอย่างเงี้ยพนุวีนะครับจะออกเทียนอย่างนี้นะครับนะครับจะเป็นพระศิวลีพระสมเด็จหลังเรียบอะไรก็ช่างนะครับเนาะถ้าเป็นเนื้อหาสูตรอย่างเงี้ยนะครับพนุวีนะเป็นสูตรของหลวงพ่อกวยนะครับที่ผมว่านะครับแต่ดูง่ายนะครับผมนะครับเรามาลงกล้องกันนะพนุวีเพื่อนๆพี่นะครับก็นะครับเนาะเดี๋ยวชมพระกันเสร็จเดี๋ยวสุดท้ายนะครับผมจะแถมให้หน่อยนะครับเรื่องความเก่านะธรรมชาติความเก่านะครับมนต์เสน่ห์ของธรรมชาติความเก่านะครับที่ผมอยากให้เพื่อนพี่นะครับมองอีกสักแง่มุมหนึ่งนะครับดูพระกันก่อนนะครับนี่นะครับเนาะความคมชัดนะครับเนาะอย่าไปกลัวความคมชัดนะครับดูร่องคงร่องแขนนะครับนะมันคือความประณีตของการสร้างพระนะเพื่อนพี่นะครับบล็อกนะครับบล็อกเดี๋ยวนะพี่นี่นะผมว่ากล้องมันโมโหน่อยพี่นี่นะบล็อกเนี่ยก็คือเป็นของแข็งนะพี่นี่นะครับนะเนื้อผงมันก็คือของนิ่มถูกไหมครับนะครับมันก็ต้องคมพี่นี่นะครับนะครับเขากดพีมันกดอะไรนะครับมันก็ต้องคมนะครับเห็นไหมครับ
นี่นะนะครับเห็นไหมครับความคมชัดก็คือความประณีตในการสร้างพระนะครับพี่แบบถ้าเบอร์บวมก็คือเอาพระเนี่ยไปถอดพิมพ์นะครับผมไปถอดพิมพ์แล้วก็ใช่ไหมครับความมันก็ต้องเบอร์นะครับพี่นุ้ยนะมันก็ไม่ได้ขนาดนะครับเพราะเป็นพระถอดพิมพ์นะครับนี่นะครับนะดูเนื้อหานะครับออกเนื้อเทียนแล้วก็ไข่ๆอย่างเงี้ยเพื่อนพี่นะครับถ้าเป็นพระหลวงพ่อกวยนะครับไม่ว่าพิมพ์ไหนก็ช่างนะครับถ้าเป็นเนื้อหาอย่างนี้นะครับส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมนะครับผมนะผมว่าดูง่ายนะครับนี่นะครับนะครับก็ดูทั่วๆนะครับเนาะเพราะมีเพื่อนๆพี่ๆบางคนนะครับนะไม่ดูข้างเลยไม่ดูขอบเลยนะครับนะต้องขอโทษทีนะครับบางทีปากพูดไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะครับกล้องส่องแล้วมันก็ไปจับจุดกับสิ่งนู้นสิ่งนี้นะเพื่อนๆนะบางทีก็ลืมนะครับไม่ได้มีเจตนานะครับดูด้านหลังนะครับเนาะเห็นไหมครับอักขระเลขยันนะครับความคมชัดนะครับนะที่ผมบอกไปนะครับนะดูนะครับจีวงจีวรไม้เท้านะครับเป้ไม่ใช่เป้อะไรนะย่ามนะครับย่ามนะครับเนาะเป็นไหมครับเป็นลูกๆเลยนะครับเนาะนี่นะครับต้นเอของพระแท้อย่างนี้แหละครับความคมชัดใช่ไหมครับเนาะในย่ามเขาเนี่ยครับจะมีนะครับเส้นสายเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเส้นสายเป็นริ้วๆเลยนะครับนะครับเนี่ยคือความคมชัดมันคือเจตนาการสร้างหรือเสน่ห์ของพระแท้ละกันนะพี่นุ้ยเนี่ยนะแล้วก็มีเห็นไหมครับเนื้อหามวลสารเห็นไหมครับนะมันจะไม่แบบโลนๆเกี้ยงๆเก่าๆนะครับเม็ดดำเม็ดแดงเม็ดอะไรเงี้ยนะครับผงใบลานก้านทูบอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เพื่อนๆมีแนวเนาะนะครับเพราะพระเกจิเก่าๆนะครับเนาะเขาจะสูตรการสร้างพระเขาจะผสมอะไรหลายๆอย่างลงไปนะครับผมนะครับเพื่อความขังนะครับผมนะครับเพราะพระเกจิที่เขาประณีตในการสร้างนะพี่นุ้ยนะเขาต้องเสกกันตั้งแต่มวลสารนะครับเนาะไม่ใช่แบบโรงงานเนาะทำบล็อกหลวงพ่อนี้ขึ้นมานะครับนะเอาบล็อกขึ้นมาพอใจยังพี่นะครับชอบไหมพิมพ์นี้ทำอย่างนี้โอเคสร้างมานะครับสร้างมาปุ๊บนะครับไปให้หลวงพ่อเสกเลยนะครับก่อนที่จะให้หลวงพ่อเสกนะครับบล็อกออกมาเขาก็ถ่ายรูปบล็อกแล้วนะครับเนาะมันก็คือเขาทำเสร็จมันก็มีชิ้นงานออกมานะพี่นะก็เอาชิ้นงานไปถ่ายรูปนะครับเนาะขายใบจองนะครับเนาะพระจะสร้างวันนั้นวันนี้วันนู้นนี้นะครับใบจองเรียบร้อยหมดนะครับแล้วก็พามาถึงหลวงพ่อก็เสกนะครับนะครับผมไม่ได้ว่าพระไม่ดีนะพี่นะดีนะพี่นะแต่ผมหมายถึงความประณีตนะครับประณีตพิธีพิถันในการสร้างนะครับโบราณเขาเสกกันตั้งแต่มวลสารนะครับผมนะครับเขาบางทีบางรุ่นเขาหามวลสารกันเป็นปีๆนะครับผมนะเขาเสกกันแล้วก็นะครับมันถึงเป็นมวลเสน่ห์ของพระเก่าแล้วกันนะครับที่ส่วนตัวที่ผมบอกตลอดนะครับผมชอบพระเก่านะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมนะอีกที่นะครับผมหน้านะครับหลังนะครับเนาะเอ้ยไม่ใช่ขอโทษทีครับนะครับหน้านะครับเนาะขอบนะครับนะเห็นไหมครับดูความเก่านะครับหน้าเห็นไหมครับมีไข่นะครับขอบก็มีนะครับผมนะแล้วก็หลังนะครับเห็นไหมครับไข่ความเก่านะครับผมนะก็มาพี่ๆนะครับเรามาพูดถึงคุณค่าความเก่านะพี่ๆนะที่ผมชอบนะครับเนาะนะครับพิมพ์เนื้อธรรมชาติความเก่าที่ผมจะบอกพี่ๆตลอดว่าผมชอบดูของเก่านะพี่ๆนะของเก่านะครับนะไม่ใช่แค่พระเครื่องนะครับที่มีราคามีคุณค่านะพี่ๆนะของเก่าเขามีมูลเสน่ห์ในตัวเขาเองอยู่แล้วนะครับคือไม่จำเป็นต้องเป็นพระเครื่องนะครับผมนะเพื่อนๆพี่เห็นไหมครับตู้ยาเก่าเห็นไหมครับทำไมเขาซื้อขายกันล่ะนะครับตู้ยาเก่าแจกันเก่านะครับเครื่องทองเหลืองเก่านะครับนะครับเหรียญเก่านะครับเนาะสแตมป์เก่านะครับถูกไหมครับหรือไม่ก็ที่ผมไปเที่ยวไอ้เทียนหอมบ้านหอมเทียนนะครับเห็นไหมครับป้ายแป๊บซงแป๊บซี่เก่านะครับเนาะกระป๋องลูกคมเก่าเพื่อนพี่นะครับมันก็มีเสน่ห์เพื่อนพี่นะครับมันซื้อขายกันได้นะครับเนาะความเก่ามันมีเรื่องราวมีสตอรี่ที่คนชอบเก็บสะสมนะเพื่อนพี่ทำรถเก่าอย่างเงี้ยเพื่อนพี่รถมอเตอร์ไซค์เก่านะครับเนาะบางทีนะครับผมเนี่ยคน90นะครับยุค90แบบเพื่อนพี่ทั่วไปนะครับบางทีนะครับเราเห็นรถเก่าแบบสมัยเด็กเราไม่มีปัญญาซื้อเพื่อนพี่เนี่ยต่อมาเราโตมานะครับเนาะไอ้พวกที่ผมชอบรถเก่านะครับเนาะไอ้พวกแบบถ้าเป็นรถกระบะอะไรเงี้ยนะครับมิตูแลนเซอร์อย่างงี้นะครับเนาะไอ้ไซโคนอะไรอย่างงี้นะครับผมก็อยากจะซื้อเก็บนะครับเนาะมันมีผมชอบอ่ะเนาะมันเป็นความชอบเราตั้งแต่เด็กๆนะครับเนาะเหมือนเนาะ Honda นะครับ CRV ไอ้รุ่น1รุ่น2อ่ะแรกๆนะครับผมไปวินนะครับใช่มั้ยครับมันก็มีความเก่ามันมี
มชาติมันมีเรื่องราวของมันอยู่แล้วนะเพื่อนไม่มีนะแล้วตอนนี้มันก็เหมือนกันนะพระเก่ามันก็เหมือนกันนะครับที่ผมชอบนะครับเพราะของพวกนี้นะครับเนาะมันมีสตอมีสตอรี่มีเรื่องราวของเขานะครับเนาะนะครับเห็นไหมครับบางทีนะครับเนาะเรามาเล่นพานะคุณวีนะครับเราไปจับจุดกับว่าวิธีการสร้างวิธีการเสกอะไรนะวิธีการสร้างนะครับเนาะต้องยึดวิธีการสร้างเป็นหลักนะคุณวีครับถ้าเขาเอาเครื่องเก่ามานะครับเนาะปั๊มตึ้งนะครับเหรียญหลวงพ่อกันนะครับเนาะข้างเลื่อยนะครับถ้าคุณไม่ดูเนื้อหาไม่ดูธรรมชาติความเก่านะครับมันก็แท้ติคุณวีถูกไหมครับเพราะผมบอกแล้วความเก่ามันมีคุณค่ามีธรรมชาติให้ดูคุณวีนะครับถ้าสมมุตินะครับเพื่อนพี่นะครับนะครับใครมีบล็อกพระสมเด็จโตนะครับสมมุตินะครับมีพระบล็อกสมเด็จโตมีหลวงพ่อปาวัดบางนมโคนะครับเนาะถ้าคุณบอกคุณดูเนื้อหาดูธรรมชาติความเก่าไม่ได้นะครับเนาะมีบล็อกพระสมเด็จโตอยู่สมมุตินะครับนะมีถ้ามีจริงๆนะครับเนาะกดกึ๊บนะครับมันไม่ใช่พระโรงงานนี่ครับเรามีบล็อกเรากดมือครับมันไม่ใช่พระโรงงานอยู่แล้วนะครับเรากดตึ๊บสร้างเมื่ออาทิตย์ก่อนก็แท้ดีเพื่อนพี่อ้าวทำไมถึงว่าแท้อ้าวก็คุณบอกคุณดูเนื้อหาดูธรรมชาติความเก่าไม่ได้ไงถูกไหมครับเนื้อหามันก็คือสิ่งของที่อยู่ในยุคนั้นแล้วมันก็ย่อยสลายใช่ไหมครับมันเป็นธรรมชาติความเก่านะครับกดเมื่อเดือนก่อนมีบล็อกพระสมเด็จโตกดคือกดเมื่อเดือนก่อนก็แท้ดีนี่นะแท้เพราะอะไรเพราะคุณดูธรรมชาติความเก่าไม่ได้ไงคุณดูเนื้อหาไม่ได้ไงถูกไหมครับมีพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับกดตึ้งเอาไปเผาดินก็แท้ดีครับเป็นวีนะเพราะอะไรเพราะเราผลิตเหมือนเขาไงนะครับเผามีบล็อกด้วยเผาเหมือนเขานั่นแหละนะครับถูกไหมครับเพราะดูเนื้อหากระดูธรรมชาติความเก่าไม่ได้ไงดูผงอุดไม่ได้ดูดินเก่าไม่ได้ไงครับนะครับมันก็แท้ทั้งวันนี่เพราะมันไม่ใช่พาโรงงานนี่ครับเพราะเราเอาบล็อกเขามาทำถูกไหมครับนี่แหละครับที่ผมพยายามจะให้เพื่อนๆพี่คิดนะเพื่อนๆเนี่ยพิมพ์เนื้อธรรมชาติความเก่าเขาเล่นมาตั้งแต่โบราณนะเพื่อนๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วนะเพื่อนๆเนี่ยแต่ถ้าเราจะไปดูเพิ่มนะครับเนาะวิธีการผลิตอะไรเนี่ยมันคือมันไม่ผิดนะครับแต่มันก็ต้องยึด3สิ่งนี้ไปด้วยกันเพื่อนๆเนี่ยนะครับเราดูพิมพ์เนื้อธรรมชาติความเก่าไว้เอ้ยมันไม่ใช่พาโรงงานเว้ยมันจะดีกว่ามั้ยถูกมั้ยครับแต่ถ้าจะยึดบางอย่างเป็นแบบเหมือนซ้ายจัดขวาจัดเหมือนพวกหัวรุนแรงอะนะเพื่อนพี่นะมันไม่ใช่นะครับจะยึดการสร้างและตัด3สิ่งนี้ออกผมมองว่ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อเท่านั้นเองนะเพื่อนพี่นะผมมองมันสำคัญนะเพื่อนพี่นะครับนะครับก็โอเคนะเพื่อนพี่นะครับก็นะครับเนาะ 8:56 แล้วนะเพื่อนพี่นะก็โอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะก็ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่นะครับเนาะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะส่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ